สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกมที่26ประจำเช้าวันจันทร์ที่20มีนากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เลเบติสเปิดบ้านเอาชนะมาโยก้าไป 1-0 โอซาซูน่าแพ้กับเบียริลไป 0-3 แล้วซอเซดัดก็เอาชนะเอลเช่ไป 2-0 เกตาเฟ่เปิดบ้านเอาชนะเซบีย่า 2-0 แล้วก็บาร์เซโลน่าเอาชนะเรอัลมาดริดไป 2-1หนึ่งเลยทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยบาร์เซโลน่านำเป็นจ่าฝูงทำแต้มนำโด่งไปที่68คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริด56อันดับ3แอตมาดริด51อันดับ4ซอเซดัดมี48อันดับ5เลเบเตส45อันดับ6เบียริลก็มี41ในขณะที่โซนตกชั้นครับอันดับ18แล้วก็19เป็นบาเลเซียกับอาร์เมเนียมีทีมละ26ส่วนบวยเป็นเอลเช่ที่เก็บไป13คะแนนมาดูกันที่ดาวซานโนล่าสุดก็ยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่สะไป15ประตูเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่27ครับหลังจากเบรกทีมชาตินะฮะคือวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่1เมษายนมาโยก้าเปิดบ้านเจอกับทางโอซาซูน่าแล้วก็คืนวันเสาร์ที่1เมษายนนะคิโรน่าพบเอสปันยอลบิลบาวเจอกับเกตาเฟ่การ์ดิสเปิดบ้านเจอเซบีย่าแล้วก็เอลเช่พบบาร์เซโลน่าวันอาทิตย์ที่2เมษายนมีเซลตาบิโก้เจอกับอาเวเลียเรอัลมาดริดพบกับเรอัลบาโดลิดบิลิวเจอโซเซดัดบิลบาวพบเบติสแล้วก็บาเลเซียเจอกับลาโยบายกาโน